เราทุกคนนั้นเคยนอนหลับฝันดีบ้างไม่ดีบ้างคละเคล้ากันไปและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของความฝันที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ฝันในแต่ละคืนในปัจจุบันนั้นทั้งนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ต่างก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องของความฝันแม้ยังคงมีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจแต่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่พวกเขาค้นพบและได้เปิดเผยมันออกมาอย่างในข้อนี้เราจะมาดูภาพรวมของความฝันในแต่ละคืนว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นอย่างไรซึ่งโดยทั่วไปใน1คืนนั้นคนเราจะฝันประมาณ 4-6 เรื่องแต่ละเรื่องจะมีความยาวประมาณ5นาทีไปจนถึง20นาทีและในบางกรณีฝัน1เรื่องอาจยาวนานถึง1ชั่วโมงแต่ก็เป็นสิ่งที่พบเจอได้น้อยมากๆและหลังจากที่ฝันแต่ละเรื่องจบลงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า5นาทีหลังจากนั้นเราก็จะลืมความฝันนั้นไป 50% และอีก10นาทีให้หลังเราก็จะลืมมันไปกว่า 90% หรือเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าคนส่วนใหญ่ก็จะลืมความฝันไปแล้วประมาณ 95-99%อันดับที่9สีหรือขาวดำเป็นอีกหนึ่งคำถามที่เคยมีการถกเถียงกันในประเด็นที่ว่าคนเรานั้นฝันเป็นภาพสีหรือภาพขาวดำกันแน่ซึ่งบางคนก็ยืนยันว่าเป็นภาพสีในขณะที่ผู้คนบางส่วนก็บอกว่าเป็นสีขาวดำซึ่งเรื่องนี้ทางเว็บไซต์ newscientist.com ก็ได้เปิดเผยผลการวิจัยว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาของคุณซึ่งถ้าหากคุณอายุมากหน่อยคุณอาจจะเคยอยู่ในยุคที่ทีวีเป็นสีขาวดำและสื่อต่างๆยังคงเป็นสีขาวดำอยู่คุณก็จะมีโอกาสที่จะฝันเป็นภาพขาวดำประมาณ 25% แตกต่างจากคนในยุคถัดๆไปที่พวกเขาได้รับสื่อต่างๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันอันสดใสทำให้คนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะฝันเป็นภาพสีแต่ก็มีบางครั้งบางคราวที่อาจฝันเป็นภาพขาวดำซึ่งก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ประมาณ 7-12% เท่านั้นอันดับที่8ฝันดีกับฝันร้ายแน่นอนว่าคงไม่มีใครฝันดีตลอดไปและไม่มีใครฝันร้ายไปตลอดทุกครั้งซึ่งแบบไหนจะเรียกว่าดีแบบไหนจะเรียกว่าร้ายก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมองมันเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยก็มีงานวิจัยในปี2008ที่ได้พูดถึงเรื่องในทำนองนี้ว่าคนเรานั้นมีแนวโน้มที่จะฝันในเชิงลบมากกว่าบวกซึ่งฝันเชิงลบที่ว่านี้มันจะประกอบไปด้วยความรู้สึกแง่ลบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลและความโกรธและถ้าหากเปรียบเทียบความฝันเชิงลบเหล่านี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงแล้วส่วนใหญ่นั้นก็จะพบว่าภาพเหตุการณ์ในความฝันนั้นมักจะแย่กว่าอันดับที่7เวลาหลับฝันปกติแล้วเราจะต้องนอนหลับพักผ่อนทุกๆวันมากบางน้อยบ้างแตกต่างกันออกไปแล้วคุณเคยคิดไหมครับว่าเมื่อเรานอนหลับแล้วหากนับเฉพาะเวลาที่เรากำลังฝันจริงๆภายใน1ปีนั้นเราใช้เวลาอยู่ในโลกแห่งความฝันนี้นานเท่าไหร่ซึ่งทางเว็บไซต์ buzzfeed.com ก็ได้เปิดเผยการคำนวณคร่าวๆเอาไว้ว่าหากเราใช้เวลาในการฝันประมาณ 40-50 นาทีต่อคืนดังนั้นใน1ปีก็จะรวมกันได้ประมาณ300ชั่วโมงหรือพูดอีกอย่างนึงว่าใน365วันนั้นเราใช้เวลาอยู่ในโลกของความฝันประมาณ 12-13 วันกันเลยทีเดียวอันดับที่6ใบหน้าในฝันในชีวิตที่ผ่านมาของเราแต่ละคนนั้นเราล้วนเคยพบปะผู้คนมาแล้วนับหมื่นนับแสนไม่ว่าเราจะรู้จักหรือจำพวกเขาได้หรือไม่ก็ตามและเมื่อพูดถึงความฝันก็มีอยู่บ่อยครั้งที่เราฝันเห็นคนที่ไม่รู้จักจนทำให้เราสงสัยว่าคนเหล่านี้มาปรากฏในความฝันเราได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็มีวารสารของ Trend Incognitive Science ได้ตีพิมพ์มาไว้ในปี2002ว่าคนแปลกหน้าที่เราเห็นในฝันนั้นจริงๆแล้วพวกเขาคือคนที่เราเคยเห็นมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เดินสวนกันตามท้องถนนตัวประกอบที่เราเห็นกันในทีวีหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนที่เราเห็นผ่านตาใน Facebook ซึ่งก็ยังมีเหตุการณ์อีกหลากหลายรูปแบบแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ดูเหมือนว่าเราจะจำพวกเขาไม่ได้เลยแต่ทว่าข้อมูลใบหน้าเหล่านั้นยังคงถูกเก็บเอาไว้ในจิตใต้สำนึกของเราและจะปรากฏตัวออกมาอีกครั้งเมื่อเราฝันนั่นเองอันดับที่5สัตว์ก็ฝันได้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามีแค่มนุษย์เท่านั้นที่ฝันได้ซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเพราะในการศึกษาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กล่าวว่าในตอนที่สัตว์ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะหลับลึกพวกมันก็มีคลื่นสมองแบบเดียวกันกับมนุษย์เราในตอนที่พวกเรากำลังฝันดังนั้นในครั้งต่อไปเวลาที่สัตว์เลี้ยงของคุณกำลังหลับก็ลองสังเกตอาการของพวกมันดูว่ามันกำลังฝันดีหรือฝันร้ายอันดับที่4ความฝันของคนตาบอดในขณะที่คนธรรมดาทั่วไปมีความฝันเป็นภาพสีบ้างขาวดำบ้างคละเคล้ากันไปแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าความฝันของคนที่ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งคำตอบก็คือในความฝันของพวกเขานั้นจะเห็นเพียงความมืดมิดที่ว่างเปล่าเนื่องจากพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการมองเห็นมาก่อนแต่ฝันนั้นจะเด่นชัดด้วยสัมผัสเสียงกลิ่นและอารมณ์ต่างๆและในส่วนของคนที่ตาบอดในภายหลังนั้นก็จะมีโอกาสฝันเห็นเป็นภาพได้แต่ภาพเหล่านั้นจะคุ้มเคลือหรือชัดเจนมากเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การมองเห็นที่พวกเขาเคยมีและนอกจากนี้นักวิจัยยังเปิดเผยอีกว่าคนตาบอดมักจะมีอาการฝันร้ายมากกว่าคนปกติถึง4เท่าอันดับที่3ความฝันกับความคิดสร้างสรรค์
หลายคนอาจจะคิดว่าฝันก็แค่เรื่องราวที่เราเห็นตอนหลับเฉยๆบางครั้งก็อาจจะมีการเอาไปตีความเสี่ยงโชคบ้างอะไรบ้างแต่แท้จริงแล้วความฝันนั้นยังมีข้อดีที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งอย่างคือมันมีส่วนช่วยเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ซึ่งจากรายงานของ American Physiologist Society พวกเขาได้เปิดเผยว่าเมื่อสมองของเรามีการวิเคราะห์และจัดการสิ่งต่างๆในความฝันมันจะทำงานคล้ายคลึงอย่างมากกับกระบวนการในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตจริงและหลังจากที่เราตื่นจากความฝันนั้นสดใสเราก็มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นซึ่งเราก็เห็นได้บ่อยครั้งจากศิลปินหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาทั่วไปที่ได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมาจากความฝันของพวกเขานั่นเองอันดับที่2 Lucid Dreamหลายคนอาจจะคิดว่าการควบคุมความฝันนั้นอาจจะมีเพียงแค่ในหนังหรือในนิยายเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงและสิ่งนี้ก็ถูกเรียกว่า Lucid Dream ที่ในความฝันนั้นผู้ฝันจะรู้ตัวว่าตัวเองกำลังฝันอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วการรู้ตัวว่าตัวเองกำลังฝันแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางหรือไม่ก็ช่วงท้ายของความฝันและในกรณีของผู้ที่ฝึกฝนมาอย่างชำนาญพวกเขาก็จะสามารถควบคุมหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในความฝันได้และนอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อคนเหล่านี้เผชิญกับเหตุการณ์ที่แปลกใหม่หรือสถานการณ์อันตรายต่างๆเช่นการต่อสู้กับโจรสู้กับสัตว์ดุร้ายหรือแม้กระทั่งการทำความผิดต่างๆซึ่งเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มไม่ทำมันในชีวิตจริงเพราะถือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้ไปแล้วและยังมีประโยชน์ที่เหนือไปกว่านี้คือการพัฒนาเทคนิคการใช้ Lucid Dream กับการบำบัดผู้ป่วยทางจิตที่เรียกว่า Lucid Dream Therapy หรือฝันบำบัดนั่นเองอันดับที่1วิ่งช้าเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยฝันแบบนี้กับการที่ฝันเห็นทุกอย่างเป็นภาพสโลโมชันไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ดูเหมือนจะเชื่องช้าไปซะหมดและตัวอย่างที่พบเจอได้บ่อยครั้งก็คือการวิ่งไม่ว่าคุณจะพยายามวิ่งให้เร็วขึ้นแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็จะดูเหมือนเชื่องช้าไปซะหมดซึ่งเรื่องนี้ทางเว็บไซต์ dreammood.com ได้อธิบายเอาไว้ว่ามันเป็นฝันที่สะท้อนมาจากชีวิตจริงชีวิตจริงที่ในช่วงนั้นค่อนข้างยากลำบากคุณอาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาความกังวลและความเครียดที่ถาโถมเข้ามาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไม่ให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปและมันก็ได้แสดงออกมาผ่านการวิ่งในฝันแบบสโลโมชันนั่นเอง